คนะครับอันนี้เป็นมายากลอีกชุดหนึ่งอันนี้คือสมุดเขาเรียกสมุดโน้ตส่วนตัวนะครับเป็นเมจิกบุ๊กสมุดโน้ตนี้เดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างข้างในนะครับจะเปิดให้ดูนะอันนี้ไม่ใช้นะครับอันนี้จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนนี้ช็อปนะครับเป็นร้านค้าอันนี้คารถยนต์เนาะแล้วก็คันทรีประเทศเดี๋ยวจะเปิดให้ดูทั้ง3ส่วนส่วนบนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านค้าจะมีอะไรบ้างมีเซ็นทรัลมีบิ๊กซีมีแล้วแต่ราคาเนาะท็อปสยามเซ็นเตอร์ MBK 108ช็อปจิฟฟี่ Jasco ดูว่าแต่ละอันมันไม่ซ้ำกันเนาะแมคโครอะไรเงี้ยนะครับผมเยอะแยะไปหมดแล้วส่วนอันที่2นี่ก็คือเป็นรถยี่ห้อรถต่างๆเดี๋ยวจะให้ดูนะครับปุ๊บก็มี BMW Audi Citroen Nissan Jaguar Mazda Mini อะไรเยอะแยะไปหมดส่วนนี้คือประเทศนะครับเซคชั่นที่3ประเทศต่างๆอ่ะอันแรกเลยปุ๊บนี่ไทยแลนด์เลยนะครับฮ่องกงเบลเยียมบูลิเวียบราซิลไชน่าโคลอมเบียคิวบาเยอะแยะไปหมดก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะให้เลือกร้านค้าประเภทตรงประเภทก็จะเลือกในนี้จะเป็นขนาดเปล่านะครับไม่มีอะไรที่นู้นก่อนหน้านี้เดี๋ยวช่วยเลือกร้านค้าได้ไหมครับช็อปกับรถยนต์เนาะเลือก2อย่างนะเดี๋ยวแอนเลือกคันที่นั้นประเภทนั้นแต่การที่จะเลือกเนี่ยมันเหมือนว่าทุกอย่างได้ถูกกำหนดไว้แล้วในกระดาษที่เราได้เขียนคำทำนายไว้ล่วงหน้าก่อนว่าชื่ออะไรนะครับต้าจะเลือกอะไรต่อรอบอันนี้ขอไม่ให้ดูนะครับที่เราเปิดให้ดูว่าจะมีประเทศอยู่หลายประเทศแล้วก็มีเงินทันมาเรียบร้อยแล้วเราจะวางไว้ตรงนี้ครับวางไว้ตัดขาดไม่ให้ดูว่ามันคืออะไรนะเวลาเปิดร้านค้านะครับเปิดได้ไหนดีเปิดจะนี่เอามืออย่างนี้นะครับเราสุ่มเลยเนี่ยมันมีหลายใบตรงตำแหน่งไหนก็ได้เอามือชอบตรงตำแหน่งไหนเปิดปุ๊บขึ้นมาเลยให้มันกลางออกมาเลยครับตรงไหนก็ได้ใช่ชอบตรงไหนก็ได้สุ่มเอาครับ1 2 3เปิดได้เลยปุ๊บโอ้สวยจริงๆเว้ยนะเออรถยนต์คาครับชอบอะไรครับมีหลายยี่ห้อไม่รู้เลยเปิดเลยชึบเออแม่คุณแม่ประเทศเอาเปิดเลยชุบโอ้ชิปแป้นเอาอย่างนี้ทุกอย่างนี้บอกแล้วว่าถูกกำหนดไว้แล้วนะครับทำนายที่เขียนไว้นะครับเรามาดูว่าเป็นแบบไหนเป็นและเจแปนถ้าคุณแม่แอนเปิดไปอีกหน้าหนึ่งปุ๊บจะได้ใช้หน้าแล้วไม่ได้ถ้าเร็วกว่านี้อีกหน่อยก็จะได้แคนาดาแต่บังเอิญเจแปนไม่น่าเชื่อว่าตรงเบนนะเบนถ้าเราเปิดตรงนี้ปุ๊บโอ้โหได้สีทองแล้วแต่เราเด็กเซเว่นถ้าเราจะเปิดตรงนี้ปุ๊บเราจะได้จิปปี้ละครับเลยไปอีกหน่อยนึงเราก็จะได้เทสโก้นี่คือมาตรฐานของหนังสือเล่มนี้ครับคือตัวของ Magic